อยหลัง37วันสู่วันเลือกตั้ง14พฤษภาคมเหลือเวลาอีกแค่เดือนเศษๆเท่านั้นเองนะครับแล้วช่วงสัปดาห์นี้ก็อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครทั้งส.ส.เขตและก็ส.ส.บัญชีรายชื่อวันนี้7เมษายนวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครแล้วนะครับไปดูยอดการสมัครกันหน่อยโดยเฉพาะปาร์ตี้ลิสต์นะฮะเมื่อวานนี้เนี่ย6เมษายนมีมาสมัครเพิ่มอีก3พรรคด้วยกันก็คือได้หมายเลข58 59แล้วก็60นั่นเองนะครับหมายเลข58ครับพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยยื่นสมัครปาร์ตี้ลิสต์5คนนะครับหมายเลข59พรรคช่วยชาติยื่นสมัครปาร์ตี้ลิสต์10คนแล้วก็หมายเลข60พรรคความหวังใหม่ครับยื่นสมัครปาร์ตี้ลิสต์24คนเท่ากับว่าตอนนี้มี60พรรคแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีอีก5พรรคการเมืองที่มีการแจ้งนะฮะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกก็คือพรรคทางเลือกใหม่พรรคเพื่ออนาคตไทยพรรคประชาไทยพรรคช่วยชาติแล้วก็พรรคความหวังใหม่ซึ่งย้ำกันอีกทีท่านผู้ชมฮะวันนี้วันสุดท้ายในการเปิดรับสมัครแล้วก็วันสุดท้ายในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกด้วยครับนี่นะคะหลังจากที่เปิดรับสมัครแล้วได้ตัวเลขหมายเลขกันแล้วก็ระดมหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายิ่งใกล้วันเลือกตั้งขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีงานจัดขึ้นมาเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนของหลายพรรคการเมืองวันนี้จับตาพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะรวมไทยสร้างชาติจะมีอีเวนต์ใหญ่ค่ะคุณผู้ชมจะเปิดผู้สมัครนะคะส.ส.กทม33คน33เขตงานจัดที่ลานอัฒจันทร์กลางแจ้งสวนเบญจกิตินะคะคือเปิดตัวช่วงเย็นค่ะ4โมงเย็นเป็นจนไปจนถึง1ทุ่มตามกำหนดการเนี่ยนะคะท่านนายกมาด้วยพลเอกประยุทธ์โดยจะเริ่มตอน5โมงเย็นคุณขิงเอกนัทเลขาธิการพรรคค่ะจะขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับเปิดตัวผู้สมัครส.ส.กทม.ของรวมไทยสร้างชาติและช่วงเวลา6โมงเย็นค่ะหัวหน้าพรรคอย่างคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจะขึ้นเวทีปราศัยไฮไลท์อยู่ตรงนี้คุณผู้ชม 18:20 นาทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะแคนดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติขึ้นเวทีปราศัยด้วยนอกจากจะมีการแนะนำว่าผู้สมัคร33คน33เขตในพื้นที่กทม.ของรวมไทยสร้างชาติแล้วเห็นว่าจะมีการเปิดนโยบายเพิ่มเติมในพื้นที่กทม.ที่เป็นนโยบายไฮไลท์ของรวมไทยสร้างชาติด้วยนะคะ